อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามี Japanese Pancake มาฝากค่ะผสมแป้งขนมปังตรายานอวกาศผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันพักไว้แล้วตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วสูงสุดนานประมาณ3นาทีลดความเร็วต่ำเติมนม UHT รสจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวและน้ำตาลลงในอ่างตีตีด้วยความเร็วสูงสุดจนไข่ขาวตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวคนตะล่อมกับส่วนผสมแป้งจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันทาน้ำมันพืชลงในกระทะเทฟลอนตั้งไฟพอร้อนวางพิมพ์วงแหวนขนาด3นิ้วลงในกระทะตักส่วนผสมแพนเค้กลงในพิมพ์วงแหวนประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์ปิดฝากระทะโดยใช้ไฟอ่อนจนกระทั่งส่วนผสมสุกดีทั้ง2ด้านตักขึ้นพับไว้จัดเสิร์ฟแพนเค้กลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้านบนด้วยน้ำผึ้งรับประทานคู่กับสตรอเบอรี่สดราสเบอร์รี่สดและบลูเบอร์รี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ